ไวรัสเนี่ยโดยธรรมชาติมันวิวัฒนาการมันมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลามันจะวิวัฒนาการไปทางที่ดุร้ายขึ้นฆ่าคนได้มากขึ้นหรือว่าแพร่พันธุ์ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหมอถ้าตรรกะนี้ก็แปลว่าโควิดก็สามารถจะเปลี่ยนหน้าตาด้วยอ๋อแน่นอนครับ ประเทศไหนที่สาธารณสุขมูลฐานดีควบคุมการระบาดได้ดีเชื้อมีแนวโน้มที่จะไม่ดุร้ายมากขึ้นคือไม่ตายเร็วคือถ้าเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยเราใช้ยืมอาวุธสิ่งมีชีวิตอื่นมาสู้กับจุลินทรีย์ที่ทำให้เราป่วยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเราจะไปสอนภูมิคุ้มกันให้รู้ว่าตัวที่จะทำให้เราป่วยมันใช้เทคนิคนี้ตอนนี้ของเราจะเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยมากอยู่ในยุคที่มนุษย์โลกกำลังให้ความสนใจกับเชื้อโรคที่มีผลกับเราอย่างโควิดอย่างอะไรเหล่านี้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคที่อยู่กับเรามาผมว่าหลายร้อยหลายพันปีแล้วแล้วก็มีทั้งต่อสู้กันมีทั้งเอื้อประโยชน์กันและกันก็มีจะคุยกับหมอเอลชัชพลเกียรติขจรธาดาครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณหมอเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของเชื้อโรคตั้งแต่มนุษย์เริ่มค้นพบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตตัวนี้อยู่ร่วมโลกกับเราแล้วมันก็มีผลกับเราด้วยฮะเชิญนะคุณหมออ๋อครับคือจริงๆผมเขียนถึงเชื้อโรคเนี่ยผมจะเล่าประวัติศาสตร์ครับเชื้อโรคของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นเล่มนี้ใช่ไหมหมอใช่ครับที่ไม่มีวันชนะใช่ครับสมัยก่อนบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่บนป่าถูกไหมฮะนี่พอเริ่มย้ายมาเดินหากินบนพื้นเนี่ยเราต้องสัมผัสกับเชื้อชนิดใหม่ก็คือเชื้อที่อยู่บนดินแล้วก็เมื่อเราเริ่มล่าสัตว์เราก็เริ่มสัมผัสกับเชื้อที่มาจากสัตว์ครับนะซึ่งสามารถที่จะกระโดดมาอยู่ที่มนุษย์ได้ทีนี้ต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับโรคเนี่ยป่วยจากโรคติดเชื้อเนี่ยมาตลอดแต่ว่าโรคติดเชื้อแต่เดิมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยระบาดเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนมนุษย์เนี่ยประชากรมนุษย์เนี่ยค่อนข้างน้อยเราไม่ได้อยู่เป็นเมืองใหญ่เราอยู่เป็นเผ่าเล็กๆถ้าระบาดเนี่ยมันก็จะระบาดแค่ในเผ่าแล้วก็จบไปคือกลุ่มนี้ติดเชื้อ12คนก็ตายไปหมดแต่คนอื่นอยู่อีกที่ไม่ได้ระบาดใช่แล้วพอตายไปหมดเชื้อมันก็ไม่มีที่ไปต่อเชื้อตัวนี้ก็จะหายไปทีนี้การระบาดของโรคเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นจริงเมื่อมนุษย์เนี่ยเริ่มมาปักหลักและสร้างเป็นเมืองใหญ่ซึ่งก็เคยจะประมาณสัก 6,000-7,000 ปีที่แล้วนะครับก็คือเมื่อคนอยู่ต้องมีเยอะถึงประมาณหนึ่งมันถึงจะมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นได้ครับแล้วมนุษย์เนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องโรคระบาดมาตลอดซึ่งถ้าเกิดเป็นสำหรับคนทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องของประวัติศาสตร์การแพทย์เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าสมัยก่อนโรคระบาดมันมีการระบาดใหญ่ๆที่เกิดขึ้นที่มีคนตายแบบหลักหลายล้านเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายครั้งเวลามีสงครามทีนะเวลาเกิดสงครามทีบางครั้งคนมันต้องย้ายเข้าอยู่ในเมืองใหญ่ถูกมั้ยหลบเข้าไปหลบอยู่ในกำแพงด้วยความแออัดด้วยเรื่องของการไม่มีระบบสาธารณสุขที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นได้แล้วบางครั้งการระบาดก็ระบาดทำให้คนเสียชีวิตมากมายแล้วประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยก็เป็นงั้นมาตลอดระบาดที่คนตายทีละ10ล้านคน7ล้านคนเงี้ยมาตลอดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเลยนะตอนผมเป็นเด็กๆได้เรียนกาฬโรคอ๋อใช่ฮะไอฮิวาตักกะโรคสมัยโบราณยังประเทศเรายังต้องมีฉีดวัคซีนทุกหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนอันนี้ก็คือเป็นแค่มาตลอดจริงในหนังสือที่ผมอยากพูดถึงเรื่องของการระบาดและก็เชื้อดื้อยาครับนี่ผมวาดภาพไปเห็นว่ามันเป็นแค่มาตลอดแล้วเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามียาปฏิชีวนะที่เราสามารถชนะโรคได้ถูกไหมฮะฆ่ามันได้แต่จริงๆเนี่ยไอ้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมีใช้มาแค่ประมาณไม่ถึง100ปีเฮ้ยเหรอใช่ก็หมายถึงว่าในช่วงสงครามอย่างสมมติว่าปู่ย่าตายายผมเนี่ยเกิดทันสงครามโลกเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาเกิดมาทันยุคที่ไม่มียาปฏิชีวนะซึ่งมันฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อถูกไหมนั่นดิทีนี้ในสมัยก่อนในหนังสือผมจะเล่าว่ามนุษย์ในสมัยก่อนเวลาเป็นโรคติดเชื้อเนี่ยมันตายได้ง่ายผมจะเล่าถึงลูกของประธานาธิบดีที่โดนรองเท้ากัดแล้วก็เกิดตาลัดเหรอฮะใช่ครับก็คือหมายถึงว่าลูกของคนที่ใหญ่ๆโตๆเนี่ยขนาดลูกประธานาธิบดีนะรองเท้ากัดเสร็จแล้วก็ติดเชื้อเกิดโรคติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าตำรวจที่ทำสวนแล้วโดนเข็มกุหลาบตำแล้วเชื้อมันเข้ากระแสเลือดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีหนองขึ้นในที่บริเวณเต็มหน้าแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าแม้แต่คนที่ลูกสาวของคนที่คิดยาปฏิชีวนะคนหนึ่งเนี่ยก็โดนเข็มเย็บผ้าเนี่ยตำแล้วก็ลามจนถึงกับต้องตัดแขนโอ้นี่สมัยก่อนเราโหดมากนะคือมันโรคติดเชื้อนี่มันเป็นเรื่องที่แบบสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากครับถูกไหมมันสามารถฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ครับแล้วก็จนกระทั่งเรามาเริ่มตอนที่เรามาเริ่มค้นพบยาพวกนี้
มันก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนรู้จักก็คืออเล็กซานเดอร์เฟลมิงพบเพนิซิลินก่อนนั้นจะมีการค้นพบซัลฟาซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงนี้ประมาณเท่าไหร่แบบประมาณ70ถึง100ปีนี้เองครับไม่ถึง100ปีนี่เองใช่คือให้เห็นว่ามันสั้นๆเท่านั้นเองแล้วเราเชื่อโลกมันสมมติเราโอเคเราหายามาฆ่ามันมันฝั่งมันเองก็พัฒนาการได้ด้วยเหรอครับมันถึงมีคำว่าดื้อยาได้ด้วยใช่วิวัฒนาการทีนี้ในประวัติศาสตร์ในหนังสือผมขอเนี่ยเล่าต่อเลยแล้วกันครับคือผมก็จะเล่าว่าแบบเนี่ยสมัยก่อนมันโหมันเชื้อโรคเนี่ยมันน่ากลัวยังไงจนกระทั่งมาคนพบเชื้อโรคเราก็เลยรู้จักอ๋อนี่มันมีสิ่งมีชีวิตที่เล็กจนตามองไม่เห็นแต่ทำให้ร่างกายมนุษย์ป่วยได้ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยคนไม่เชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตที่มองด้วยตาไม่เห็นเนี่ยมันจะทำให้สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าแบบเป็นล้านเท่าเนี่ยป่วยได้มันจะมาทำอะไรเราได้ไงคนเนี่ยไม่ยอมรับแต่พอยอมรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่มียารักษาอยู่ดีสุดท้ายเนี่ยเราไปค้นพบยาทีนี้ยาที่ค้นพบเนี่ยปรากฏว่ามันคือสารเคมีที่มาจากเชื้อราถูกไหมทีนี้มันแค่สะท้อนให้เห็นภาพใหญ่ว่าในโลกมนุษย์เนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มองตามมองไม่เห็นมันมีอยู่เยอะมีมานานแล้วไวรัสแบคทีเรียเชื้อราแล้วพวกนี้มันสู้กันเองแล้วมันสร้างสารเคมีที่มาต่อสู้กันตอนที่เราไปค้นพบยาเนี่ยเราแค่ไปยืมอาวุธของเชื้อรามาใช้รักษาทีนี้คำตอบคำถามว่าทำไมมันดื้อยาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือปกติในวิวัฒนาการเนี่ยสิ่งมีชีวิตจะมีการปรับตัวถ้าสมมติว่าอย่างเช่นกวางกับสิงโตเนี่ยกวางวิ่งหนีเร็วขึ้นสิงโตก็จะวิวัฒนาการมีร่างกายที่วิ่งได้เร็วขึ้นเพื่อจะไล่กวางกวางเมื่อโดนสิงโตไล่ก็จะวิวัฒนาการให้มีการหนีที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นวิ่งหลบหลีกได้ดีขึ้นสมมติสิงโตก็จะมีทักษะในการซุ่มโจมตีที่ดีขึ้นมันจะเหมือนกับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเหมือนกันไวรัสเชื้อราแบคทีเรียมันสู้กันมาเป็นพันล้านปีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาเรื่อยๆทีนี้ยาปฏิชีวนะที่เรามาใช้ในช่วงแรกๆเนี่ยคือเราไปเอาอาวุธของเชื้อราเนี่ยมาใช้สู้กับแบคทีเรียและแน่นอนก็คือว่ามันสู้กันมาเป็นพันล้านปีแล้วเพราะฉะนั้นว่าเราใช้ไปแป๊บนึงเนี่ยมันสามารถที่จะเอาชนะวันนี้เก่าแล้วไอ้นั่นรู้ตายแล้วคือวิวัฒนามันก็จะเกิดวิวัฒนาการด้วยการกลายพันธุ์กลายพันธุ์จนกระทั่งบังเอิญไปพบวิธีเอาชนะครับยาบางครั้งเนี่ยพอมาเริ่มใช้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเริ่มแพ้ตั้งแต่แรกเลยหมายถึงว่าเริ่มดื้อยาตั้งแต่แรกเพราะอะไรเพราะมันดันเป็นอาวุธเก่าที่แบคทีเรียเนี่ยเคยเจออันนี้มาแล้วสู้มาแล้วอ๋อเคยสู้มาแล้วทีนี้เบื้องพื้นฐานเนี่ยปัจจุบันยาปฏิชีวนะที่เราใช้ส่วนใหญ่นะฮะมันยังมีรากมาจากการที่เราไปยืมอาวุธจากสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยจากแบคทีเรียด้วยกันจากเชื้อราด้วยกันมาใช้ก็แปลว่าสมมติอย่างโควิดเนี่ยเราก็กำลังยืมอาวุธสร้างอาวุธขึ้นมาเพื่อป้องกันเขาถ้าเป็นวัคซีนเนี่ยก็คือเราไปกระตุ้นอาวุธคือในร่างกายมนุษย์เองก็มีอาวุธด้วยเหมือนกันถูกไหมร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอาวุธของร่างกายเราที่ต่อสู้กับพวกนี้แต่แน่นอนว่ามันเหมือนกับสมมติว่าในอดีตเนี่ยในเมื่อเชื้อโรคมันระบาดและฆ่าคนเป็นล้านเนี่ยทำไมมันถึงหยุดเพราะสุดท้ายอาวุธในร่างกายเราก็วิวัฒนาการแต่ว่าวิวัฒนาการมันไม่ได้เกิดในตัวบุคคลไงฮะหมายถึงว่ามันต้องมีคนตายเยอะจำนวนหนึ่งแล้วจะไปบังเอิญคนที่เหลือรอดอยู่เนี่ยเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันที่สามารถสู้ได้ก็เลยรอดคนกลุ่มนี้ก็เลยมีลูกหลานที่มีภูมิคุ้มกันที่สู้กับไวรัสตัวนี้ได้ทีนี้วัคซีนก็คือเข้าไปชี้ให้เรารู้จักไปสอนภูมิคุ้มกันไปสอนภูมิคุ้มกันว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะใช่ถ้ามันมาต้องจับมันนะใช่ก็คือถ้าเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยเราใช้ยืมอาวุธสิ่งมีชีวิตอื่นมาสู้กับจุลินทรีย์ที่ทำให้เราป่วยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเราจะไปสอนภูมิคุ้มกันให้เราสู้ให้รู้ว่าตัวที่จะทำให้เราป่วยมันใช้เทคนิคนี้มันหน้าตาแบบนี้หมอถ้าตักกะนี้ก็แปลว่าโควิดก็สามารถจะเปลี่ยนหน้าตาด้วยอ๋อแน่นอนครับมันก็มีทางเปลี่ยนเหมือนกันใช่แต่ว่าคืออย่างนี้ว่าสิ่งไวรัสเนี่ยโดยธรรมชาติมันวิวัฒนาการมันมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะมันจะวิวัฒนาการไปทางที่ดุร้ายขึ้นฆ่าคนได้มากขึ้นหรือว่าแพร่พันธุ์ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะวิวัฒนาการมาทางที่ดุร้ายน้อยลงระบาดยากขึ้นแล้วสมมติเราอยู่อาศัยอยู่บนโลกทุกวันนี้เรารักโลกเพราะอะไรเพราะเราไม่มีดาวอื่นให้ไปถูกไหมเราไม่มีทางเลือกถ้าเราสมมติเราสามารถเดินทางไปดาวอื่นอีกสักแสนล้านดวงได้เนี่ยเราสามารถไปตั้งอาณานิคมได้เนี่ยเราจะไม่แคร์โลกใบนี้เลยเหมือนการเชื้อโรคเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเหมือนเป็นดาวของโลกดาวของเชื้อไวรัสครับถ้าไวรัสเนี่ยมันสามารถที่กระโดดไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องวิวัฒนาการไปให้เชื้อมันดุร้ายน้อยลง
มันสามารถที่จะไปที่อื่นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราคุมไม่ให้มันระบาดได้ง่ายเนี่ยถ้าไวรัสตัวไหนดุร้ายแล้วทำให้เจ้าบ้านตายมันก็จะตายไปพร้อมเจ้าบ้านไวรัสที่เหลืออยู่ก็คือพวกที่จะไม่ทำร้ายเจ้าบ้านมากถูกไหมเข้าใจละทีนี้นั่นก็คือโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราคุมการระบาดได้ไม่ให้มันมีการกระโดดได้ง่ายเนี่ยเราจะบีบให้ไวรัสเนี่ยดุร้ายขึ้นไม่ได้ซึ่งจริงๆสมัยก่อนใช้กับโรคสมัยก่อนมันจะใช้กับโรคอย่างอหิวาเวลาอหิวาระบาดเนี่ยประเทศไหนที่สารสุขมูลฐานดีควบคุมการระบาดได้ดีเชื้อมีแนวโน้มที่จะไม่ดุร้ายมากขึ้นคือไม่ตายเร็วถ้าเราปล่อยให้มันระบาดเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยป่วยแค่อย่างเช่นในสมัยก่อนมันจะมีบางครั้งเนี่ยท้องเสียกลางคืนไม่แน่ใจผมรู้สึกผมเขียนเล่าไว้ในหนังสือด้วยท้องเสียกลางคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นศพอันนั้นคือโหดร้ายไปใช่คือเชื้อมันดุร้ายเจ้าบ้านตายตัวเขาก็จะตายไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นในแง่ของถ้าเราเข้าใจวิวัฒนาการพวกนี้เราสามารถที่จะคุมพยายามที่จะแบบบังคับทิศทางวิวัฒนาการของเชื้อโรคได้ประมาณหนึ่งแล้วเชื้อโรคที่เป็นประโยชน์กับเราล่ะครับเห็นบอกมีคนบอกผมขนาดว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงไหมจะถามคุณหมอถ้าสมมติเราไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเลยในตัวเราก็อยู่ไม่ได้เลยก็อยู่ได้ยากอยู่ได้ยากเลยอาจจะอยู่ไม่ได้ใช่จริงใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ต้องใช้คำว่าถ้าใช้คำว่าเชื้อโรคเนี่ยจะไม่ถูกสักทีเดียวต้องเรียกมันว่าจุลินทรีย์จุลินทรีย์โอเคทั้งหลายแหละคืออย่างนี้มันเป็นเล่มต่อเพื่อนผมเขียนต่ออีกเล่มหนึ่งคือในเล่มแรกเนี่ยผมเล่าประวัติศาสตร์เรื่องของการพยายามต่อสู้กับเชื้อโรคจนกระทั่งมาจบที่มองว่าเรามองสิ่งมีชีวิตพวกแบคทีเรียเชื้อราไวรัสทุกอันเนี่ยเป็นศัตรูแล้วเป็นยุคของการที่เราพยายามที่จะกวาดล้างมันทุกอย่างทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีพวกนี้อยู่เลยเช่นเราใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อสบู่ฆ่าเชื้อ 99.9% ถูกไหมซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำกันในตะวันตกประเทศตะวันตกค่อนข้างเยอะทีนี้ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเริ่มพบว่าคนเขาเริ่มสังเกตมันมีโรคหลายอย่างเนี่ยพบมากขึ้นเช่นโรคอย่างโรคภูมิแพ้ถูกไหมแล้วภูมิแพ้โรคภูมิตัวเองซึ่งเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันมันทำลายร่างกายของเราเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีนักระบาดวิทยาที่สงสัยว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากอะไรอยู่มันก็แบบเหมือนกับโรคตะวันตกเนี่ยมันมีโรคพวกนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีคนไปสังเกตที่เดินทางไปศึกษาที่แอฟริกาเนี่ยคนพบว่าโรคนี้ในแอฟริกามันไม่ค่อยเจอแล้วปรากฏว่าพอไปดูจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเจอนะมันจะไปเจอของแอฟริกาส่วนที่เป็นเมืองขึ้นมาคือคล้ายๆกับว่าเป็นที่ที่คนเข้ามาอยู่ในเมืองไปอยู่แออัดเป็นบ้านตึกมันไม่ใช่แออัดเป็นบ้านตึกแล้วอยู่มักจะพบในลูกของคนรวยคนมีการศึกษาใช่มันก็เลยมีทฤษฤฎีที่เขาเรียกว่าชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hygiene hypothesis ชื่อไทยบางครั้งเขาชอบแปลว่าสะอาดเกินไปซึ่งจริงๆว่าแปลว่าผิดเดี๋ยวผมอธิบายว่าทำไมนะฮะทีนี้ตอนนั้นมันก็เลยเริ่มเกิดไอเดียได้ขึ้นมาสงสัยว่าแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยว่าไอ้เชื้อที่เราเคยมองว่าเป็นศัตรูเราเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์แล้วก็จะเริ่มมีช่วงเวลาที่ตอนที่ช่วงโซกสหภาพโซเวียตล่มสลายตอนนั้นกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายก็มีคนก็จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ตอนนั้นสมมติฐานก็คือว่าเยอรมันตะวันตกเนี่ยสะอาดกว่าน้ำสะอาดไม่ค่อยมีมลพิษทางอากาศควรจะมีโรคพวกนี้น้อยภูมิแพ้น้อยหอบหืดน้อยพวกทางโลกตะวันออกเนี่ยซึ่งเป็นโลกคอมมิวนิสต์สกปรกกว่าแม่น้ำสกปรกมีมลพิษเยอะควรจะมีโรคเยอะกว่าก็ไปค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทางฝั่งเนี้ยที่ดูสกปรกเนี่ยฝั่งตะวันออกกับดีกว่าเหรอยังมีเรื่องของพยาธิเรื่องของอะไรอยู่เนี่ยกลับไม่ค่อยเจอโรคพวกนี้มันก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาตอนหลังเนี่ยผมเล่าแบบย่อนะก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไอทฤษฎีไฮจีนไฮโปเทซิสหรือศาสตร์เกินไปเนี่ยมันวิวัฒนาการจนตอนหลังเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าโอเฟรนไฮโปเทซิสก็คือเพื่อนเก่าที่หายไปที่ผมใช้เป็นชื่อหนังสือเพื่อนเก่าที่หายสาบสูญก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีไวรัสแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยเป็นล้านๆแบคทีเรียที่ก่อโรคไวรัสที่ก่อโรคเชื้อราที่ก่อโรคเนี่ยเป็นเพียงส่วนที่น้อยมากๆอันนี้เราเรียกว่าเชื้อโรคส่วนจุลินทรีย์ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าร่างกายแล้วออกร่างกายโดยที่ไม่สนร่างกายมนุษย์คือผ่านเข้าผ่านออกธรรมดาบางส่วนเนี่ยเข้าไปแล้วก็ปักหลักอยู่แล้วก็ทำงานให้กับคือเรียกว่าอยู่กับมนุษย์อย่างอยู่กับเราอยู่ไปเลยกับสายพันธุ์มนุษย์แล้วบางเชื้อบางตัวเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่มนุษย์เดินทางออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณ 60,000 ปีที่แล้วหมายถึงว่าศึกษาพันธุกรรมคนพบว่ามันอยู่มานานอยู่มานานแล้วอยู่จะเรียกว่าเหมือนกับผึ้งกับดอกไม้ตอนหลังคนพบว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยของมนุษย์เนี่ยเมื่อเรามนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมันพร้อมจะทำงานประมาณนึงอาจจะสัก 70-80% สมมุติเล่นๆตัวเลขขึ้นมานะฮะแต่มันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
คือเรียนรู้หลังจากจบการศึกษาไปแล้วพูดง่ายๆก็คือเรียนรู้จากเนี่ยแหละการเผชิญหน้ากับจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งอยู่ในดินในน้ำในอาหารเพื่อจะเรียนรู้ว่าควรจะต่อสู้เนี่ยอาวุธมาสู้กับใครบ้างและตอบสนองแรงแค่ไหนทีนี้เรื่องของโรคภูมิแพ้เรื่องของโรคพันแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนทหารอ่อนหัดไม่รู้ว่าไหนควรจะทำอะไรพอมันตื่นกลัวแล้วก็ยิงแหลกแล้วบางครั้งเนี่ยเผลอยิงร่างกายตัวเองยิงประชาชนของของตัวเองตัวเองนั่นคือนั่นคือจริงๆเราพึ่งพาจุลินทรีย์มาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็อยู่ด้วยกันมามีพวกเชื้อโรคไม่กี่เล็กนิดเดียวที่เป็นศัตรูกับเราคือถ้าเทียบกับใช่ปริมาณทั้งหมดเนี่ยคือถือว่าเป็นส่วนน้อยมากก็แปลว่าเขาเรียกอะไรความเข้าใจในวิทยาการแพทย์สมัยใหม่ก็คือวิธีการดูแลว่ามันไม่ใช่เรื่องต้องฆ่าแหลกใช่ถูกไหมฮะวิธีคิดแบบฆ่าให้หมดไม่ใช่แล้วใช่มันถูกเปลี่ยนวิธีคิดหมดแล้วใช่ก็อย่างเช่นตอนหลังเขาจะพูดถึงในแง่ของการที่จะเอาพวกจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมาช่วยรักษาหรืออย่างเช่นทุกวันนี้เวลาเราจะทำความสะอาดมือเราใช้แอลกอฮอล์หรือสบู่ที่ฆ่าเชื้อถูกไหมฮะไอเดียอนาคตก็จะเป็นเรื่องของจริงๆเริ่มใช้แล้วฮะมีก็จะเป็นเรื่องการที่ฉีดสเปรย์ที่มีเชื้อแบคทีเรียบนมือเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อมันพอมันมาครอบครองพื้นที่มันเหมือนกับมันมาจับจองไว้แล้วอ๋อเราส่งทหารเข้าไปคุมแล้วตรงนี้เป็นแบคทีเรียฝ่ายเราใช่ฮะมันเหมือนในร่างกายเราเนี่ยเรามีแบคทีเรียที่เหมือนกับยึดครองพื้นที่ไว้แล้วถ้ามีแบคทีเรียก่อโรคเข้าไปเนี่ยมันต้องไปสู้กับเจ้าของเจ้าถิ่นถ้ามันสู้ไม่ได้มันก็เกาะติดไม่ได้ถ้าเกาะติดไม่ได้มันก่อโรคไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งหมอชอบแนะนำว่าถ้าคุณเป็นหวัดแล้วมันไม่ได้เป็นจากเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่เป็นจากเชื้อไวรัสอย่าไปซื้อยาปฏิชีวนะกินเพราะคุณกำลังจะฆ่าเชื้ออื่นเชื้อดีๆที่มันเหมือนกับครอบครองพื้นที่อยู่แล้วไม่ก่อโรคซึ่งมันจะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้คุณติดเชื้อโรคเนี่ยได้ง่ายขึ้นโอเคนี่คืออีกเรื่องดีๆของไลฟ์แฮกนะครับที่เอามาฝากกันนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณครับ